มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนติ๊กส่งข้อความหาสอนรามกรณีที่ทางติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โพสต์ร่ายยาวผ่านทาง IG ส่วนตัวขอโทษหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีหลังจากชีวิตรักของทั้งสองต้องพังทลายลงไปถึงขั้นหย่าร้างจากสาเหตุที่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นติดการพนันออนไลน์จนเป็นหนี้ก้อนโตค่ะกราบขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้ผิดหวังพร้อมจะยอมรับความรับผิดครั้งนี้ทุกอย่างกราบขอบคุณพี่หนุ่มครอบครัวพี่หนุ่มแล้วก็พ่อกราบขอโทษขอขมาโทษกับพี่หนุ่มและลูกเจ้าหนี้ทุกคนที่ผ่านมาทำให้เดือดร้อนพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างให้ดีขึ้นค่ะด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนะคะทางทีมข่าวได้ให้ข้อมูลจากฝั่งของหนุ่มสอนรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กนะคะเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มสอนรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดแล้วก็เปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องนี้จบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็โอเคพร้อมทั้งอยากให้เป็นแม่ของลูกอยากให้เข้ามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแลคงไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเองเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากยิ่งขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้วก็วีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนอยากติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วและล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นะคะได้โผล่คอมเมนต์กลาง IG อดีตสามีเอาไว้ว่าอ่าน SMS IG ด้วยนะคะแต่ไม่วายมีโซเชียลรายหนึ่งนะคะเข้ามาเหน็บว่าวายผู้ชายเขาคงไม่อยากยุ่งด้วยแล้วมั้งเห็นข้อความแล้วก็น่าเห็นใจสาวติ๊กไม่น้อยนะคะยังไงทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ